ขอโทษครับเอฟริสขอบคุณครับครับมิสเตอร์เบนจามินเนี่ยท่านก็เป็นห่วงทางเจ้าที่ผู้ที่ดับไฟนะครับดูจากในข่าวแล้วก็แล้วก็ถามว่าเราจะขอความช่วยเหลืออะไรไปบ้างนะครับเบื้องต้นก็ขอหน้ากาก N95 นะครับซึ่งช่วงนี้ขาดตลาดท่านก็หามาได้ประมาณ200นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้เพิ่มเติมอีกตอนนี้ก็มีไอ้ไฟฉายสำหรับเจ้าที่ทำงานในเวลากลางคืนนะครับเวลาดับไฟแล้วเนี่ยมันต้องเดินกลับก็ต้องมีไฟฉายติดหัวแล้วก็มีเปย์นะครับแล้วก็มีพวกยาพวกพลาสเตอร์ต่างๆมีแว่นกันแดดนะครับแล้วก็มีเป้เป้สนามครับแล้วก็เดี๋ยวเครื่องเป่าลมไปเป่าใบไม้เนี่ยเขาจะมามอบให้ทีหลังนะพรุ่งนี้เขาก็เรามาจากกรุงเทพเพราะว่าทางเชียงใหม่เราเองในขาดตลาดการก็ยังถือว่ายังหนักอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เห็นทางภาคีเครือข่ายคนที่รักดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยก็พยายามที่จะขอบริจาค กันเองนะครับที่จะหาอุปกรณ์ช่วยให้ทางเจ้าที่เราเข้าทำงานในเรื่องของเครื่องเป่าลมใบไม้นะครับเห็นว่ากำลังขออยู่แล้วก็ผมก็ได้แจ้งทางผู้ว่านะครับทางผู้ว่าเองก็ยินดีจะสนับสนุนจำนวน10เครื่องนะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าก็พับเงินซื้อมาละนะครับเดี๋ยวก็จะไปมอบต่อไปซึ่งตอนนี้ทางเชียงดาวเนี่ยไฟไหม้มาได้อยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีการดับอยู่แต่ว่ามันเป็นหน้าผานะครับก็บางครั้งก็เข้าไปยากนะครับตอนนี้จากหน่วยดอยหลวงเชียงดาวเองแล้วก็ทางอุทยานผาแดงนะครับรวมทั้งสถานีดับไฟป่าเชียงดาวเนี่ยจำนวนร่วม100คนนะครับก็ทำงานกันทุกวันก็ต้องสับเปลี่ยนกำลังผมก็เลยเอาระดมกำลังจากหน่วยงานอื่นจากทางลำพูนซึ่งไฟน้อยลงก็เข้ามาสับเปลี่ยนอีก2ชุด